เตือนภัยกันอีกครั้งนะครับสำหรับกรณีมิจฉาชีพที่ออกอาละวาดแล้วมาในคราบของสรรพากรโดนกันเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับอย่ากดลิงก์แปลกๆอย่าโหลดแอปแปลกๆรอบนี้แม่ค้ารายนี้โดนเข้าไปเงิน3บัญชีครับเกลี้ยงเลยโชคดีที่เป็นเงินแค่หลักพันเพราะว่าเอาตังค์ไปซื้อของก่อนแล้วนะฮะผู้เสียหายชื่อคุณวิภาดาชัยช่วยอายุ49ปีครับเป็นเจ้าของร้านมินิมาร์ทที่ตำบลนานวลอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงมันโทรมาหาพี่2รอบเลยนะรอบแรกศุกร์ที่25พฤศจิกายนมีผู้ชายคนนึงโทรมาหาบอกว่าเป็นสรรพากรจังหวัดสุรินทร์ให้พี่เนี่ยเข้าไปยกเลิกโครงการคนละครึ่งจะได้ไม่โดนภาษีย้อนหลังอ้างแบบนี้มุกเดิมเลยตอนนั้นคุณวิภาดาบอกว่าพี่ก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าไอ้ปลายสายเนี่ยพูดไทยไม่ค่อยชัดก็เลยถามชื่อถามนามสกุลเอาไว้แล้วก็บอกปลายสายว่าเดี๋ยวฉันไปติดต่อสรรพากรเองคุณพี่เขามาถูกทางแล้วนะทรงดีแล้วนะสายแรกจบไปแล้วไปพลาดตอนไหนอ่ะสายที่2ครับ28พฤศจิกายนโทรมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้คุณวิภาดาให้ผลว่าก็เขาพูดชัดน่ะเขาพูดชัดและพูดจาดีน่าเชื่อถือก็เลยหลงเชื่อทำตามทุกขั้นตอนที่เขาบอกหมดเลยสุดท้ายมีการแอดไลน์กันแล้วก็เขาส่งลิงก์มาบอกว่าเป็นลิงก์สรรพากรแล้วผู้ชายคนนี้ก็อธิบายทุกขั้นตอนให้ทำเลยปรากฏเงินไหลเงินไหลเงินไหล3บัญชีหายไป 6,000 กว่าบาทฟังเสียงคุณวิภาดาหน่อยครับมีขั้นตอนให้เราทำครับกดตรงนั้นตรงนี้บอกขั้นตอนทุกอย่างเลยบอกขั้นตอนทำจิ้มประมาณ3ครั้งเงินในบัญชีหายเลยใช้เวลาประมาณ5นาทีจิ้มลิงก์นะครับใช่เงินหายเลยเงินหายเงินหายไปเท่าไหร่ครับเงินหายไปมันแจ้งเตือนทางไลน์เราไงเงินหายไปสองบัญชีบัญชีหนึ่งมี1,000บาทอีกบัญชีหนึ่งมี2,000-2,700รวมเป็น3,000ของกรุงไทยมันจะแจ้งแต่ของธปส.มันไม่แจ้งแต่เราเข้าไปดูในแอปเงินหายเหมือนกันหายเท่าไหร่ครับ2,000กว่าเหมือนกันรวมแล้ว6,500น่ะ6,500ปลิวไปเลยคุณผู้ชมต้องระวังนะครับเราเตือนทุกวันเลยนะลิงก์อย่า กดนะครับถึงแม้ว่าท่านจะกดลิงก์เข้าไปแล้วท่านเจอเว็บสัมภาระก็แล้วแต่คุณผู้ชมตอนนี้เว็บมาแยกไม่ออกเลยนะมันปลอมเหมือนมากปลอมเนียนมากใช่ครับของจริงของปลอมฟอนต์เฟิร์นสีเสือโลโก้อะไรนี่เหมือนจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีธุรกรรมแบบนี้เข้าไปที่สัมภาระอย่างเดียวใช่อย่า กดลิงก์อย่าโหลดแอปเบื้องต้นผู้เสียหายไปแจ้งความที่สภ.สนมไว้แล้วนะครับแล้วก็เตือนภัยบรรดาร้านค้าด้วยช่วงนี้โดนกันเยอะมากเลยครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง